านี้นะคะกันก็อยู่ที่ชายหาดฮิลีแคติเย่ถามจากคนท้องถิ่นมาเลยหาดนี้เนี่ยเหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่จะมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดช่วงเวลาดีๆเนี่ยคือช่วงนี้แต่ถ้าเป็นช่วงออฟซีซั่นของเขาก็คือเป็นช่วงที่มีคลื่นหนักมากจนไม่สามารถที่จะออกไปเล่นได้นะคะแต่ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่ถ้าเป็นช่วงตุลาจนถึงมีนาเวฟก็อาจจะแบบลดลงกว่านี้นิดนึงช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมถือว่าเป็นหนึ่งชายหาดที่นักท่องเที่ยวเขาบอกว่าต้องมานอกจากนี้เขายังมีอีกหาดนึงนะเขาเรียกว่าเป็นบลูบีชตรงบลูบีชเนี่ยเขาชื่อว่านูเวลล่าอันนี้อาจจะออกเสียงเพี้ยนๆนิดนึงนะเพราะว่ามันต้องออกเป็นแบบเสียงท้องถิ่นอะนูเวลล่าเขาพูดประมาณนี้เขาเรียกว่าบลูบีชเป็นสถานที่ที่คนจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกเพราะว่าจะเห็นแบบชายหาดที่เป็นสีน้ำเงินแบบสวยงามมากเวลาสะท้อนกับพระอาทิตย์ยามเช้าถือว่าสวยจริงๆแต่ว่าช่วงเวลาปกติเนี่ยนักท่องเที่ยวจะไม่ไปกันเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีอะไรมันจะนิ่งๆเขาก็จะมาเล่นทางโซนนี้ซะมากกว่าซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันแวะถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆบูบีชนะคะหรือว่านูเวลล่าเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวเขาจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นด้านซ้ายพระอาทิตย์ตกด้านขวานะคะสามารถเห็นวิวได้ทั้งสองฝั่งเลยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชายหาดที่น่ามาขึ้นไม่แรงนะเราไปดูนี้กันดีกว่าเหมือนทะเลแหวกอ่าวนางเลยแต่ทรายตรงนี้จะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะมันจะหยาบหยาบโขดหินอยู่ฉะนั้นเวลาเล่นก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงเนาะแต่ว่ามาถ่ายรูปถือว่าโอเคเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นวิลิกามาบีชนะคะเป็นหาดที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต้องมาเพราะเป็นหาดที่สวยมากตรงนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วอ่ะถ้าเลยไปอีกตรงนู้นอ่ะเขาบอกว่าเป็นจุดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับมาลดีฟฉะนั้นหาดตรงนี้จะใกล้เคียงกับมาลดีฟมากนะคะแต่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่น้ำขึ้นเราก็เลยเห็นแบบทะเลเป็นแบบนี้ต้องรอประมาณช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงเย็นๆนะคะเราก็จะเห็นเป็นลานชายหาดเลยซึ่งจริงๆแล้วจะต้องอยู่อีกมุมนึงไม่ใช่มุมนี้นะมุมนี้จะเป็นมุมที่แบบเรือประมงเขามาจอดจะต้องไปอยู่มุมนู่นแต่พอดีแบบเวลาเราไม่พอเขาก็เลยแวะให้เราถ่ายรูปเก็บภาพตรงนี้ก่อนเห็นโรงแรมนู้นไหมนู่นเลยอะตรงนู้นน่ะมาเรียเดินลงมาจากโรงแรมปุ๊บเราก็จะเห็นชายหาดเลยสวยงามมากอ
ดที่เพื่อนๆ เห็นนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าโคกาล่านะคะแล้วก็เป็นจุดที่เขาเรียกว่าสติชฟิชชิ่งก็คือจุดที่คนท้องถิ่นเนี่ยเขามานั่งตกปลากันปัจจุบันเขาก็ยังตกปลากันอยู่นะคะการที่เราเดินมาตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะถ่ายรูปอะเขาก็มีแบบขอเก็บค่าธรรมเนียมนิดนึงนะคะอยู่ที่ประมาณ500รูปีหรือประมาณ50บาทแต่ถ้าอยากจะไปนั่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มเนี่ยเขาตกได้ตัวเล็กๆเห็นเปล่าหย่อนขึ้นขึ้นถ้าอยากจะลงไปนั่งตกปลาตรงนู้นอ่ะเขาคิดราคา 1,000 รูปีต่อคนก็ประมาณ100บาทจริงๆแล้วก็ไม่แพงนะแต่เราต้องเตรียมชุดมาด้วยเตรียมกางเกงอะไรเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวจะเปียกเดี๋ยวเราจะลงไปลองตกปลาข้างล่างดูไหนๆมาแล้วเนอะอ่ะตากล้องฝากไมค์แล้วกันไม่ใช่เรื่องยากแค่เขาหย่อนอาหารไปล่อๆมันใช่ไหมคะแล้วเขาก็ติ๊กติ๊กติ๊กแค่นี้ก็จะได้ปลาแล้วเพียงแต่ว่าบริเวณนั้นเนี่ยมันจะมีพวกปลาซาดีนปลานกแก้วปลาทูน่าตัวเล็กๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจมากบางคนอาจจะแค่แวะมาถ่ายรูปบางคนอาจจะแบบอยากจะขอร่วมกิจกรรมก็คือไปนั่งตกปลาตรงนั้นเลยก็ได้นะคะไปกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันเราจะไปที่เมืองกอเขาบอกว่าเป็นเมืองทางตอนใต้ที่มีสถาปัตยกรรมแบบดัชให้เราเห็นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ My fish เขาบอก Butterfish ตอนนี้เราก็เข้าสู่เมืองกอแล้วนะคะกอเนี่ยถือว่าเป็นเมืองท่าที่เก่าแก่ที่สุดในศรีลังกาก็ว่าได้มีอายุราว 2,000 กว่าปีโอ้เก่าแก่จริงและปัจจุบันก็ยังเป็นเมืองท่าที่ไว้ขึ้นสินค้าของประเทศศรีลังกาอีกด้วยนะคะเมืองกอเป็นอีกเมืองนึงที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเพราะเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมของชาวดัชตอนที่มายึดอำนาจที่ศรีลังกาฉะนั้นสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยก็ยังคงสภาพความเป็นดัชอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นกาวฟอร์ดเป็นฟอร์ดที่ชาวดัชเนี่ยมาตั้งป้อมปราการไว้ปกป้องตัวเองเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจะต้องรบกับคนท้องถิ่นด้วยนะคะแล้วก็ชาติอื่นๆที่จะมาขึ้นที่ท่าเรือแห่งนี้ความหนาของกำแพงอยู่ที่ประมาณ9เมตรถือว่าเป็นฟอร์ดที่เก่าแก่และแข็งแรงมากโอ้นี่ดูดิใหญ่จริงๆด้วย9เมตรตรงนี้ก็จะเป็นหอสังเกตการนะคะปัจจุบันก็ยังใช้อยู่สร้างเมื่อปี1938เราไปดูวิวกันตรงนี้เป็นจุดที่เขาปักธงจัมปิ้งเขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดที่ให้กระโดดน้ำลงไปหรอโดดได้จริงหรอน่ากลัวจังด้านนู้น
่นนะคะก็จะเป็นประภาคารไว้ส่องดูแบบเรือจากทางนู้นปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ก็เป็นเมืองเขาเรียกว่าเหมือนไม่ใช่ศรีลังกาเลยอะเหมือนเป็นเมืองดัชเมืองนึงตอนที่โปรตุเกสเข้ามาปกครองที่เนี่ยเขาก็สร้างเมืองเนี้ยเป็นเหมือนเมืองของเขาเลยตัวเมืองด้านในเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างอะไรได้เนื่องจากความแข็งแรงของตัวโครงสร้างเลยทำได้แค่ยังคงสภาพเดิมและด้านในเนี่ยปรับเปลี่ยนนิดหน่อยก็คือปรับมาเป็นร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็ยังเป็นออฟฟิศอื่นๆเขาก็มาเช่าสถานที่เพื่อที่จะประกอบกิจการของเขานักท่องเที่ยวเยอะมากเดี๋ยวเราไปเดินชมรอบๆกันค่ะอีกาจอดได้ดีมากเลยว้าวเขาบอกว่าเป็นคนประเทศอะไรนี่ก็บอกว่าไทยแลนด์นั่นก็บอกไต้หวันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เขาก็หยิบแบงค์ไต้หวันมาให้เราใช่ไหมเราก็นึกว่าไอ้นี่ร้อยรูปีเราก็เลยเอาแบงค์20ให้เขาร้อยรูปีก็เท่ากับ10บาทใช่ป่ะ200รูปีก็เท่ากับ20บาทพอหยิบให้เขาเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่20บาทไทยนะฮะI'm a jumper. Yes. I'm a jumper. You're from Korea? No, from Thai. So you jump here? Yeah. But now they said don't.